สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับซาลิน่าหนูนานะคะตอนนี้นะคะหนูนาก็อยู่ที่รีสอร์ทนะคะเรือนภูไทยรีสอร์ทโฮเทลค่ะซึ่งมาอยู่กับพี่เจ้าของรีสอร์ทนะคะชื่อร้อยตำรวจตรีคำพองค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เขากันเลยค่ะอยู่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะที่นี่นี่อยู่ตรงไกลจากกกอกไหมคะเดี๋ยวขอดูนะจากบ้านกกอกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ35 โล จากกกอกเนาะใช่แล้วในรีสอร์ทตรงนี้ค่ะมันมีอะไรบ้างเป็นจุดที่น่าสนใจเพราะว่าหนูเดินเมื่อสักครู่เนี้ยเห็นมีทุ่งนามีบ่อน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วยแนะนำหน่อยค่ะรีสอร์ทที่นี่นะฮะเราจะจุดประสงค์ของเราก็คือทำให้เป็นแบบลักษณะแบบไม่นานสวนผสมก็มากกว่านะครับคือผมทำจุดนี้มาก็จะมีแปลงนามีสวนมีสวนผลไม้มีสวนไม้ยืนต้นแล้วก็มาประดับประดายพวกดอกไม้พวกความสวยงามเข้ามาเพิ่มอีกก็ยังมีเป็นจุดที่ให้นักท่องเที่ยวแล้วก็เข้ามาพักเดินถ่ายรูปแล้วก็น้อยก็มาพักที่นี่ไม่ได้พักอย่างเดียวก็ยังมีภาพมีอะไรที่ทั้งหมดเนี่ยของผม27 ไร่ 3 หลังก็จะเป็นตัวรีสอร์ทจริงๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ10 ไร่ส่วนที่เหลือ20 ไร่ก็จะแบ่งเป็นบ่อน้ำคือเราคือการทำการเกษตรการทำสวนทำอะไรเนี่ยถ้าบอกถ้าเราไม่มีบ่อน้ำเนี่ยเราจะขาดจุดใดจุดหนึ่งไปไม่ได้น้ำเป็นปัจจัยที่หลักที่สำคัญคือผมสามารถที่ใช้น้ำบริหารน้ำในจุดนี้นะในการรดน้ำต้นไม้แล้วก็ทำไร่นาสวนผสมเนี่ยได้ตลอดทั้งปีครับค่ะแล้วสถานที่พักเนี่ยค่ะสถานที่ตรงเนี้ยห้องคืนเท่าไหร่คะห้องเราเริ่มต้นจากราคาที่400 บาท500แล้วก็จะเป็นเรือน VIP เป็นโฮมสเตย์นี่ก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 อันนี้พักได้ 8,000 ค่ะนะครับแต่เรือน VIP เนี่ยจะเป็นของ2ห้องนอนจะเป็นเรือนไม้ที่สร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็ตัวนี้จะถามว่าทำไมเป็นเรือน VIP เพราะเราทำแบบปานีนะครับแล้วบ้านก็ออกมาสวยงามนะครับอุปกรณ์ความอำนวยความสะดวกอยู่ในห้องก็ระดับเอฟซีจะสะดวกเปิดห้องให้ FC ดูได้ไหมคะได้แต่ว่าตัวเรือน VIP เนี่ยตอนนี้กำลังติดแอร์อยู่ก็น่าจะเสร็จผมต้องให้เสร็จก่อนเพราะว่าแขกก็จองมาแล้ววันที่30นะแต่ว่าห้องเนี่ยสามารถดูได้เลยใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะหนูนาจะพาไปดูห้องกันนะคะไปเลยค่ะเชิญครับสถานที่เที่ยวแถวนี้มีเยอะนะคะมีจักรยานด้วยค่ะเชิญค่ะที่พักริมน้ำค่ะเรียกคุณพี่ดีกว่าค่ะนี่จะเป็นเรือนไม้ไผ่ข้างหลังเชิญข้างในเลยค่ะเชิญข้างในค่ะขออนุญาตได้ไม่เป็นไรเค่ะข้างในน่ารักมากเลยห้องนี้เท่าไหร่คะห้องนี้ราคา500ครับต่อคืนห้องนี้500นะคะว้าวมีครบค่ะมีกาแฟให้ด้วยค่ะมีกาแฟให้ด้วยนะคะ500 บาทกาแฟน้ำเปล่า2 ขวดนะคะมีที่ทำน้ำร้อนมีทีวีมีแอร์ให้ค่ะคืน500นี่ถือว่าคุ้มจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดู
ห้องน้ำนะคะห้องน้ำมีฝั่งนี้ค่ะมีน้ำอุ่นให้อาบด้วยค่ะพี่แย้มนะคะขออนุญาตคือเป็นภรรยาที่พามอสเรียกค่ะซึ่งสร้างเสร็จค่ะเรียกค่ะหลังใหม่นะคะอันนี้คือดอกอะไรคะเนี่ยดอกริ้วนะคะงดงามมากค่ะอยากนอนคืนนี้เลยค่ะจริงเหรอคะเป็นลวดลายแล้วก็แต่งอีกทีนึงมันก็จะเป็นความสวยงามอีกแบบใช่ใชเดี๋ยวค่อยไปไปดูเรือนนี้นะคะเป็นเรือนที่คุณค่ะจะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยนะคะค่ะไปดูมีน้ำด้วยนะคะขออนุญาตนะคะ
เมืองตีหลาภูเขาอยู่ทางฝุ่นจ้ามีวิวภูเขาด้วยมีที่นั่งสบายๆชิวๆนะคะเป็นเรือนไม้ทั้งหลังแล้วก็น่ารักมากปัดเข้าไปดูข้างในกันค่ะห้องนี้นะคะห้องนี้เขาดีอยู่ในราคาเท่าไหร่1,500 บาทโอ้โหจริงเหรอคะโอ้ยตายแล้วโอ้โหโทษนะคะเหมือนกับโรงแรม5ดาวเลยค่ะแต่ราคา500ค่ะคือราคาเรามันเราไม่รู้หวังไงกำไรอะไรมากมายคือเราหวังแค่ว่าคือแขกไปใช้มาแล้วก็ญาติพี่น้องไม่ใช่ญาติพี่น้องลูกค้ามาไม่มีที่พักเนี่ยคือได้เข้ามาพักที่นี่แล้วก็อยู่ในราคานี้ทุกคนก็โอเคฮะอยากให้ทุกคนแฮปปี้ที่มาใช่ใช่อุ้ยนี่ทำด้วยใจจริงๆเลยนะคะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะไปดูห้องน้ำกันต่อนะคะเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญห้องน้ำนะคะห้องน้ำสะอาดทุกห้องค่ะคือเราจะเน้นความสะอาดแสดงว่าแม่บ้านดูแลดีมากก็แม่บ้านก็ดีฮะแม่บ้านก็ดูแลดีนะอีกอย่างนึงก็เขาทำเสร็จเราตัวเราเองเราก็ตรวจสอบใช่ perfect เลยค่ะตรวจสอบด้วยตัวเองด้วยนะคะโอ้โหไม่ต่างจากโรงแรม5ดาวเลยค่ะการบริการที่นี่มีอาหารเช้าไหมคะอาหารเช้าเนี่ยถ้าสั่งเราจะจัดเป็นเซตให้ก็อาหารเช้าจะอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะราคาก็ไม่แพงแต่ว่าอันนี้คือเมนูกาแฟอันนี้ก็จะเป็นระเบียบของโรงแรมโอเคค่ะส่วนนี้ก็จะมีกาแฟเนาะกาแฟนี่เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่9โมงเสาร์วันธรรมดา9โมงถึง5โมงเย็นครับ9โมงถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มเวลาไปอีกถึงประมาณ4ทุ่มมันหยุดแล้วจากเริ่มแล้วร้านอาหารนี่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารตามสั่งหรือร้านอาหารเปิดเองหรือยังไงเป็นอาหารตามสั่งครับโอเคก็จะสั่งให้ลูกค้าเนาะอยากทานอะไรก็โอเคค่ะไปดูกันต่อค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปดูเรือนเถียงนากันค่ะมีเรือนเถียงนาน่ารักน่ารักอยู่ฝั่งนู้นนะคะไปกันค่ะแต่ว่าเรือนเถียงนานี่รู้สึกว่าจะเป็นวิวภูเขาเลยนะคะอยู่ฝั่งนี้ค่ะน่ารักมากเลยสมัยโบราณเนาะสมัยโบราณก็จะทำเนี่ยค่ะเขาเอิญอีหยังก่อไอ้เสาเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอ๋ออับฝ่ายครับอ๋ออับฝ่ายก็จะอุ้ยงดงามมากเลยค่ะเข้าใจตกแต่งอ่ะโอ้ยดีมากตัวนี้ก็จะมีผลผลิตที่อยู่ในสวนทั้งหมดใช่ฮะพอเราเก็บแล้วก็เราก็จะมาห้อยๆไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ถึงเวลาเราก็จะมากระเทาะเอาเม็ดมันอยู่ในนั้นน่ะจะปลูกต่ออันนี้ก็คือเอาทำแปลงไว้ปลูกผักใช่ไหมก็ปลูกผักคือผักสวนครัวฮะก็จะมีปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกอะไรทั้งนองเนี้ยตัวนี้ก็ฟักก็จะไปออกลูกอยู่บนหลังคาเนี่ยนู้นฟักหอมค่ะฟักหอมอยู่ตรงนู้นตรงนู้นแต่เก็บไปแล้วนอนนี่อีกลูกเหลือลูกนึงนะนี่ค่ะมีฟักหอมด้วยตรงนี้ก็จะใช้เป็นเวทีด้วยครับเพราะว่าลานตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางแจ้งเข้าใจว่าเป็นเถียงนาก็คือแขกถ้าแขกเข้ามาเยอะๆเขาไม่มีที่เชิงเถียงนาเนาะก็ยังไงอ่ะบางคนเขาชอบกลางเต็นท์ตรงนี้เขาก็เอาเต็นท์มากางหนูว่าได้นะชิลมากเลยอ่ะนี่มีวัวด้วยนะคะมีเกวียนด้วยวัวตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์มากค่ะน่ารักจังเลยกินผักกับหยางคือวันแท้ไปดูกันต่อค่ะโอ้วิวฝั่งนี้มองเห็นภูเขาสวยมากเลยค่ะนู่นค่ะสนามตรงนี้ก็จะเป็นลานกลางแจ้งเวลาจัดงานค่ะแล้วตรงนี้ก็ถ้าเกิดลูกค้าเต
ใครที่อยากจะมากางเต็นท์ได้ไหมคะได้คนที่อยากมากางเต็นท์ก็ได้นะคะได้ครับเต็นท์เนี่ยก็เราจะคิดราคากางเต็นท์ขอชิลนิดนึงค่ะสวยจังเลยป่ะอย่าอู้ค่ะอย่าอู้ไปกับพี่แล้วก่อนไปทำงานกันก่อนที่แบบผู้หญิงเขาชอบไหมเนี่ยใจรักธรรมชาติก็แม่บ้านก็ชอบด้วยเขาบอกอะไรมาเราก็ทำให้เขาทำเพื่อภรรยาคุณพี่เขาสุดยอดเลยเดี๋ยวไปดูมุมนี้ค่ะหนูบอกได้เลยว่ามุมนี้จะพุ่งลงเดี๋ยวผมขอเอาอาหารปลาแป๊บนึงเพราะจะได้เห็นปลาหนูบอกได้เลยว่ามุมนี้นะคะถ้าเกิดหนูพักที่นี่หนูคงจะอยู่มุมนี้เลยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่เขาจะไปเอาอาหารปลามาให้เราค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่เรือนใหญ่อันนี้เป็นเรือนที่ใหญ่ที่สุดหรือเปล่าใช่เป็นเรือนที่ใหญ่ที่สุดและชื่อเรือนคือไทยก็คือหลังนี้นะเป็นที่มาของรีสอร์ทชื่อรีสอร์ทค่ะที่นี่นะคะไปเข้าไปดูไอเรือเมืองไทยจริงๆคือหลังนี้นะแล้วก็จะเป็นชื่อไปที่ตัวรีสอร์ทด้วยเนี่ยค่ะเป็นที่มาของชื่อรีสอร์ทนะคะก็คือเรือนหลังนี้นี่เองปะขึ้นไปดูข้างบนกันไม่ต้องขอก็ได้ขอบคุณค่ะที่ขอเก็บค่าทุกตัวแบบเอาไม่เป็นไรค่ะขออนุญาตถอดรองเท้าเนาะเจ้าของไม่ต้องถอดไม่อยากให้ถอดแต่หนูถอดดีกว่าค่ะเกรงใจเนาะเชิญขึ้นดูบ้านหลังใหญ่จะเป็นบ้านไม้ถึงปูนว้าวดูสิสิ่งที่ประดับเป็นเขาเรียกอะไรยี่ห้อของตำนานจีนอ่ะพอดีผมเป็นคนที่ถึงหัวเฮงด้วยค่ะก็จะเป็นวางของสเต็ปก็จะเป็นหัวเฮงที่อยู่ตามก็จะมีใช่ไหมใช่ฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเป็นของเก็บสะสมอ่ะเป็นของเก็บสะสมใช่จะเป็นเครื่องเป็นจรงเครื่องทองเหลืองค่ะงดงามมากค่ะนี่เป็นของเก่าโบราณนะคะเนี่ยตัวนี้เป็นประมูลมาของพวกนี้จะเป็นประมูลอย่างนี้คือของประมูลใช่ๆนะเขาสางมาแล้วก็เขาความสวยความงามเขาได้ก็จะมาจากประมูลมาตัวนี้มีความละเอียดมากเฉพาะตัวนี้ผมแฟนผมไปประมูลมากับผมเนี่ยก็เกือบหมื่นฮะใบเดียวเนี่ยก็เป็นในอะไรงานศิลปะของคนแก่นะฮะเขามีความพิถีพิถันแล้วที่นี่มีกล้องวงจรปิดไหมคะต้องมีครับโอเคโอเคคือหนูกลัวที่บอกแล้วกล้องสองตัวฮะโอเคแล้วข้างล่างมีครบหมดเพราะว่าถ้าใครขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวนะคะหนูขอโทษนะคะอันนี้นี่ขอโทษนะขอถามราคาได้เนาะอย่าลืมนะคะมีกล้องวงจรปิดนะคะนี่ค่ะไปเท่าไหร่คะก็นี่หกพันครับเขาจะชอบถือเวลาเขาใส่ชุดฟูไทยอ่ะแล้วก็จะถือกับชุดฟูไทยนะใช่ผู้หญิงก็จะถือประมาณนี้ค่ะก็คิดเสียว่าหนูใส่ชุดฟูไทยนะคะแล้วก็ถือประมาณนี้ค่ะไปเข้าไปดูข้างในกันครับทีนี้ก็จะเป็นหัวเฮงนะฮะคือผมเป็นลูกชาวนาก็
ปให้ข้าวแกะไม้ตัวเนี้ยออกไปในรูปลักษณะแบบย้อนยุคไปสมัยเรายังเล็กเราเป็นชาวนาเป็นอะไรเป็นสมองเนี่ยขอโทษนะคะอันนี้คืออะไรเป็นไม้สักไม้สักอย่างนี้ครับกับให้ความโชคดีใช่ตัวเราอันนี้เป็นดาบมีที่มาไหมคะมีที่มาฮะก็เป็นดาบจำลองของพระยาอะไรนะอยุธยาที่เป็นกษัตริย์พระสุริโยไทยอ่ะพระธรรมราชาใช่แต่เป็นดาบที่จำลองมาครับไม่ใช่ดาบเรื่องนั้นจริงใช่อันนี้ก็พระจ้างเขาตีมาที่อยุธยานะครับแล้วก็มาให้พระเขาเติมลงอัคระอะไรให้เป็นหงวงเฮงจัดเป็นหงวงเฮงประจำตัวอันนี้ด้านในนี่เปิดชมได้ไหมห้องนี้ได้ห้องนี้เอาไม่เป็นไรค่ะครับเปิดที่ห้องที่ดูได้นะคะคุณค่ะเดี๋ยวรบกวนนะค่ะอันนี้เป็นห้องที่พักเองใช่ไหมคะใช่ค่ะห้องพักเองนี่ไม่ได้เป็นลูกสาวไม่เป็นไรค่ะหรือเราจะถ่ายมองข้างนอกค่ะตรงนี้นะคะอันนี้คือต้นอะไรกันลิ้นมังกรฮะอ๋อลิ้นมังกรอันนี้ก็คือหนึ่งในหมู่เฮงเนาะใช่ฮะใช่สำหรับคนโชคดีแล้วก็ถ้าเรือนนี้ก็จะมองเห็นภูเขาตรงนี้นะคะก็เห็นหมดค่ะภูเขาชื่ออะไรคะภูเขาลูกนี้ก็เป็นเทือกเขาของภูพานนะฮะเป็นเทือกเขาภูพานคือที่เรามองเห็นเนี่ยภาษาชาวบ้านเขาเรียกผาบักดีภูผาบักดีก็ส่วนตำนานเนี่ยทำไมได้ชื่อนี้มาผมก็ไม่แน่ใจผมเกิดไม่ทันนะขอโทษด้วยจ้าไอเป็นต้นเกิดที่นี่ไหมครับผมเกิดอยู่ในอำเภอเขาวงครับแต่ห่างจากนี่ไปอยู่ประมาณ10กิโลบ้านพุ่นได้ดีพอดีมาได้แฟนอยู่นี่กันเลยมาสื่อแนนกันมาสื่อทีตรงนี้โอ้ยน่ารักจังเลยค่ะเพื่อแฟนนะคะโอ้โหสุดยอดเลยปะมีที่ไหนทุ่งนาทุ่งนานี่ค่ะจุดไคลแม็กซ์เดี๋ยวจะพาไปดูทุ่งนาค่ะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่จุดนี้แล้วแต่รีบนี่ค่ะข้างหลังกี่ไร่คะพื้นที่ในการทำนาทำนาทั้งหมด8ไร่ฮะก็จะข้าวตรงเนี้ยมันจะเป็นเมล็ดพันธุ์มันจะพันธุ์ข้าวคือผมผลิตพันธุ์ข้าวเหนียวต้นเตี้ยของมหาลัยเกษตรนะฮะชุดนี้ก็จะเป็นคือไม่ได้ทานจะขายเป็นเมล็ดพันธุ์นะฮะตรงเนี้ยจะเป็นข้าวต้นเตี้ยคือกข.6เราเนี่ยแหละครับแต่ทีนี้ท่านดร.ธีรยุทธ์อ่ะท่านเอาไปวิจัยใหม่แล้วก็ต้นข้าวของอีสานเราอ่ะมันต้นสูงมากท่วมหัวพอเวลาก่อนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยต้นข้าวมันจะล้มแล้วก็ทำให้ความเสียหายแล้วท่านก็เลยไปวิจัยให้ต้นข้าวมันเตี้ยลงอันนี้คือปลูกกินเองนะคะอันนี้ปลูกขายเมล็ดพันธุ์ชุดนี้ปลูกเพื่อขายเมล็ดพันธุ์ใช่ไอแปลงที่กินจริงอีกแปลงนึงคือผมมีนาทั้งหมดอยู่ประมาณ40ไร่ถ้าสนใจก็ซื้อกับคุณพี่ได้เลยใช่อุ๊ยหนูได้ยินเสียงปลามีครบหมดเหรอคะปลาอะไรอ่ะก็ต้องช่อนปลาออกมาจากบ่อนะดูสิคะพันรวงข้าวสวยมากค่ะงดงามมากนี่ค่ะรวงใหญ่ดวงใหญ่ๆอันนี้เขาเอิ้นว่ามันกําลังตั้งท้องบ่แม่นเนาะมันออกรวงแล้วออกรวงแล้วครับจ้ะอีกประมาณกี่เดือนคะก็จะเก็บเกี่ยวอยู่ประมาณวันที่22พฤศจิกายนฮะอ๋อสามารถที่จะไอ้นี่ได้เลยใช่มั้ยกําหนดวันได้เลยเนี่ยวันที่22โอ้ยขนาดหนูลูกข้าวหน้าหนูก็บ่ฮู้นะเนี่ยว่ากําหนดได้บ่22ฮะอ๋อปลายางไปต่อมีกันหังล้มๆมีกังหันลมด้วยค่ะคือขอโทษนะคะพี่เขานะคะก่อนหน้านี้เป็นอะไรมานะคะก็ปัจจุบันก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีของสภ.เขาวงครับว้าสุดยอดเลยค่ะแล้วดูสิคะนู่นค่ะกังหันลมครับสวยมากอันนี้กังหันแบบประดับความสวยงามไม่เฉยไม่ได้ผิดกฎไฟฟ้าไม่ได้อะไรแล้วก็ต่อไปเนี่ยหลังจากฤดูนาเสร็จคุณพี่ก็จะปลูกอะไรต่อนะคะจะลงเป็นทุ่งทานตะวันฮะตอนนี้เตรียมเมล็ดพันธุ์มาเรียบร้อยแล้วก็คือเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ตัดตอฟางแล้วก็ลงมือหยอดเลยครับก็ประมาณถ้าประมาณปลายเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็จะเห็นมาดูค่ะดูปลาก็จะเห็นดูสิคะทานตะวันว้าวปลาสวยมาก
คืออยู่ที่นี่เราใช้ชีวภาพครับเราจะไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นก็แม้แต่มีหญ้าขึ้นมาในต้นข้าวเราก็จ้างคนงานถอนเอาคือเราเน้นคือว่าข้าวที่เรากินอยู่ทุกวันเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงอะไรสารเคมีให้มากที่สุดว้าสุดยอดเลยค่ะครับมียุ้งข้าวด้วยค่ะมีฮะน่ารักมากเลยค่ะยุ้งเดียวนี่ไม่พอครับเพราะว่าอีกแปลงหนึ่งก็ต้องไปเก็บ อยู่ในบ้านอีกแปลงค่ะก็คือทำนาด้วยทำรีสอร์ทด้วยใช่ชีวิตพี่เขานี่สุดยอดเลยค่ะแล้วก็อยู่เพราะว่ารักธรรมชาตินี่เองนะคะถึงอยู่ที่นี่ได้ค่ะงั้นก็คลิปนี้นะคะหนูนาก็ขอขอบพระคุณมากค่ะจะรบกวนขอเบอร์อีกรอบนึงได้มั้ยคะถ้ามีใครสนใจรีสอร์ทจะมาพักอ๋อก็เบอร์นะครับส่วนตัวผมก็คือ089 862 1875ส่วนของผู้จัดการนะครับของแม่บ้านของผมก็คือ0918642992ครับเน้นนะครับมี2เบอร์ก็คือ089 862-1875กับ091 8642-2992ครับผมขอบคุณครับค่ะคลิปนี้ก็หนูนาซาลิน่าหนูนานะคะก็ขอขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามชมนะคะแล้วต่อไปนะคะหนูนาก็จะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกก็เดี๋ยวติดตามชมนะคะขอบพระคุณมากนะคะที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ